ขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ยอมความปีใหม่ต้องมาอยู่ในห้องขังเงินไม่ช่วยอะไรขอปกป้องหลานพ่อแม่มิกกี้สามีเจนี่ขอพบหน้าผู้ต้องหาลั่นไม่ขอยอมความอยากให้เป็นบทเรียนทุกคนก่อติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มขึ้นจากกรณีเพจ Facebook สเพหิระออาบาวไอแบ้และอีปลวกนำภาพครอบครัวของเจนี่นางเอกตัวแม่ไปตัดต่อและโพสต์ก่อนที่จะที่มีคนเข้ามาบูลลี่ลูกสาวน้องโนล่าวัย2ขวบซึ่งเมื่อวันที่26ธันวาคม64ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้ติดตามจับกุมนางสาวอรทัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดยโสธรเมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่27ธันวาคม64ที่สน.วังทองหลางด็อกเตอร์สิริพรและนายสุภรัตน์อัญพาสโค้ชรักบี้ทีมชาติไทยพ่อแม่สามีเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรดาราสาวชื่อดังจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนและยืนยันเอาผิดผู้ต้องหาคดีร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการบูลลี่น้องโนล่าลูกสาวในเพจสเพเฮระออาบาวไอแบ้และอีปลวกด็อกเตอร์สิริพรกล่าวว่าสืบเนื่องจากปีที่แล้วมีผู้ส่งเนื้อหาในเพจมาให้ซึ่งพยายามที่จะไม่ให้ลูกเห็นกระทั่งมีการนำภาพหลานสาวมาโพสต์ในเพจและมีการใช้คำพูดที่รุนแรงมากรวมถึงมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานทำให้ครอบครัวมีอาการเครียดตนก็มีอาการนอนไม่หลับจึงตัดสินใจแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.เมื่อวันที่22ธันวาคม63และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.ส.อ.ท.ในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งเป็นการกระทำผิดต่างกรรมต่างวรรคจนทราบตัวผู้กระทำผิดหลายรายส่วนใหญ่แล้วผู้กระทำเป็นผู้หญิงและบางรายมีลูกอีกด้วยที่ผ่านมามีการออกหมายเรียกมาแล้วประมาณ 5-6 รายซึ่งจากการพูดคุยนั้นเหตุผลที่กระทำดังกล่าวเป็นเพราะว่าเห็นเพื่อนทำจึงทำด้วยซึ่งตนไม่เข้าใจถึงเหตุผลเนื่องจากตนไม่รู้จักกับผู้กระทำแต่อย่างใดส่วนผู้ต้องหารายนี้เป็นรายแรกที่มีการออกหมายจับเนื่องจากไม่มีการเดินทางมาตามหมายเรียกส่วนทางผู้ดูแลเพจดังกล่าวทางป.อ.ท.สันนิษฐานว่าอาจอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนอกจากนี้ที่ผ่านมามีคนติดต่อมาขอโทษตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของเพจหรือไม่แต่ตนยืนยันว่าคำขอโทษนั้นไม่เพียงพอต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งสองคนได้พยายามติดต่อขอเข้าพบผู้ต้องหาที่อยู่ภายในห้องขังซึ่งภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าไปพูดคุยได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อเจอหน้ากันผู้ต้องหาได้ยกมือไหว้และขอโทษและบอกว่าไม่ใช่เจ้าของเพจเป็นเพียงลูกเพจที่เข้าไปคอมเมนต์จึงได้ถามว่าทำไปทำไมผู้ต้องหาตอบว่าเห็นเพื่อนด่าเลยต้องด่าด้วยซึ่งคำตอบดังกล่าวมันง่ายไปไม่สามารถเยียวยาจิตใจอะไรได้เลยไม่คุ้มเลยที่จะทำอย่างนี้เพราะอายุความของคดีนี้มีถึง10ปีเทศกาลปีใหม่แทนที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่บ้านแต่ต้องมาอยู่ในห้องขังซ้ำยังไม่รู้ว่าได้ประกันตัวหรือไม่วันนี้ถือว่าได้มาทำหน้าที่พ่อแม่และปู่ย่าปกป้องครอบครัวของลูกซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคนที่เข้ามาติดต่อไกล่เกลี่ยหลายรายซึ่งคนที่เข้าพูดคุยจะไม่ออกหมายจับแต่คนที่ไม่เข้ามาก็ให้ว่าไปตามกฎหมายเราไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรหรืออะไรทั้งนั้นตัวของมิกกี้และเจนี่เองก็เป็นห่วงไม่อยากให้แม่ต้องเหนื่อยแต่สำหรับตนแล้วตนอยากออกมาปกป้องครอบครัวของลูกชายออกมาปกป้องหลานสาวของตัวเองและอยากจะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับทุกคน
หนุ่มๆแห่จองสาวขายไอโฟนพร้อมโปรภาพพิเศษสุดท้ายได้ราคามากกว่าที่ตั้งไว้เป็นโพสต์ฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อสาวรายหนึ่งลงประกาศขายโทรศัพท์มือสองโดยได้รับเงินมากกว่าราคาที่นำเสนอเอาไว้เรียกว่าเหมือนซื้อโทรศัพท์มือหนึ่งกันเลยทีเดียวโดยโพสต์ดังกล่าวได้รับการแชร์บนโลกออนไลน์ดูเหมือนการขายโทรศัพท์มือสองธรรมดาธรรมดาแต่ที่แปลกคือราคาที่เธอตั้งนั้นนำไปซื้อโทรศัพท์มือหนึ่งได้เลยแถมสุดท้ายแล้วเธอยังสามารถขายได้มากกว่าราคาที่ตั้งเอาไว้ด้วยข้อความที่นำเสนอขายทำเอาหนุ่มๆแย่งกันซื้อและถึงกับเสนอราคามากกว่าที่เธอตั้งเอาไว้โดยเธอระบุว่าขายต่อมือ2 iPhone 12 Pro ค่า 128GB 35,000 ใช้มา8เดือนสภาพยังดีที่ยังกล้าขายแพงเพราะใส่แพ็กเกจเสริมแน่นๆรูปลับรูปส่วนตัวที่ไม่เคยโพสต์ที่ไหนเด็ดกว่าทุก OnlyFans Exclusive เฉพาะคนซื้อค่าสนใจ Inbox ไม่มีตัวอย่างตอนภาพนะคะซื้อแล้วต้องลุ้นเองเหมือนกล่องสุ่มชิกกี้พายอะค่ะโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ไว้เมื่อวันที่25ธันวาคมซึ่งเธอได้มาอัปเดตอีกครั้งระบุว่าอัปเดต 4:30 วันที่27เทคปิดการขายแล้วนะคะจบที่ราคา 40,000 รวมค่าไรเดอร์โอนเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่สนใจค่ะพร้อมด้วยข้อความปิดการซื้อของหนุ่มรายหนึ่งที่โอนเงินมามากกว่าราคาเสนอขายพร้อมทั้งระบุว่าขอดูรูปตัวอย่างที่เธอเสนอโปรโมชั่นเอาไว้ซะด้วย ลื่นปีติเจ้าฟ้าทีปังกรทรงสวมกอดกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระพระเชษฐภคินีเมื่อเวลา 18:40 น.วันที่28ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในฐานะเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารกองเกียรติยศรับส่งเสด็จโดยในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันนี้ประสบนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จได้เห็นภาพที่ประทับใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงสวมกอดพระเชษฐภคินียังความปลื้มปีติแก่ประสบนิกรที่ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระราชธิดาและพระราชโอรสทั้งสองพระองค์